านะครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับภารกิจมาช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจอจะมารับน้องแนนเชียงใหม่เพื่อที่จะไปลงหน้างานกันนะครับบ้านน้องแนนอยู่แถวอำเภอสันทรายเมื่อคืนนี้โอ้โหหาที่พักได้ที่พักเกือบตีสามครับเมื่อคืนนี้ใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้ที่พักไม่มีบอกกันเลยไม่มีครับเพราะว่านักท่องเที่ยวในตัวเมืองที่น้ำท่วมหมดไม่มีที่พักสองคนที่อยู่ในตัวเมืองบ้านน้ำท่วมก็ต้องมาเช่าโรงแรมอยู่นะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเดินทางเนี่ยเมื่อคืนนี้เราได้รีสอร์ทเข้าไปจากในตัวดอยสะเก็ดไกลสุดจะถึงเชียงรายนะครับแบบว่าเหนื่อยกันมากภารกิจเมื่อวานนี้ได้กินข้าวครึ่งกล่องนะแล้วกินข้าวเที่ยงตอน2ทุ่มกว่าครับคือแบบระบบภายในผมนี่รวนหมดเลยผมไม่เข้าห้องน้ำ2วันแล้วเนี่ยระวังไฟแดงผมแบบหลับก่อนวันที่เราจะมาครับนะเราก็ตีหนึ่งตีหนึ่งวันนั้นอยู่เชียงรายไปตกปลากันตีหนึ่งครับแล้วก็นัดคุยกันอุ้ยเราดูข่าวตอนห้าทุ่มบอกอุ้ยเชียงใหม่น้ำท่วมหนักเลยเนี่ยเราก็เลยแบบปะไปก็ไปหกโมงเช้าก็ตื่นกันเจ็ดโมงกว่าเตรียมของแปดโมงกว่าก็ออกมาถึงเชียงใหม่แล้วก็ลุยกันจนถึงตีสามครับเมื่อคืนเช้านี้ว่าจะมารับน้องแนนเชียงใหม่แต่ว่าก่อนจะถึงบ้านน้องแนนเนี่ยเดี๋ยวน้องแนนจะมาหาที่ร้านนี้แวะหัวไปมือแดงหน่อยคือกินข้าวอิ่มก่อนจะไปลุยงานหนักอ่ะเมื่อวานนี่กินข้าวกล่องครึ่งกล่องเองเมื่อวานนี่เหนื่อยมากข้าวกล่องก็หายากไม่มีเนาะไม่มีผมไปเอาข้างนอกด้วยน่ะขอเข้ามา3กล่องครับก็ว่าวันนี้เดี๋ยวขอกินร้านลาบแซ่บๆที่เคยกินกับพี่อีทปงรางสะออนนะพี่อีทสแต็กแดกตับเนี่ยร้านลาบลองกอยนะวันนี้ให้น้องแนนพามาชิมเลยว่าจะเป็นยังไงแบบจัดข้าวเหนียวแบบคนเดียวสัก2กล่องเลยแบบหิวๆเลยครับนะนี่แยกที่จะไปอำเภอสันทรายครับบ้านน้องแนนก็อยู่โซนใกล้ๆนี่แหละเรามารับน้องแนนเนาะแล้วก็พาทีมงานกินข้าวให้อิ่มๆก่อนนะก่อนที่จะไปลุยกันต่อครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องตามดูเรือก็มาเยอะนะโอ้มาจากไหนอย่างงี้เนาะเมื่อคืนมูลที่อะไรก็มาเราออกมาจากจุดในนั่นน่ะเที่ยงคืนกว่าครับเที่ยงคืนนิดๆแต่มาวนหาที่พักตั้งแต่ในตัวเมืองก็ไม่มีนะมาถึงสันทรายก็มีแม่โจ้ก็ไม่มีไปถึงแม่ริมก็ไม่มีครับอ้อมกลับมาไปดอยสะเก็ดก็ไม่มีไปสุดนู่นน่ะขนาดโรงแรมม่านรูดเต็มชั่วโมง140อ่ะคือปกติจ้างผมนอนผมก็ไม่นอนหรอกเราก็จะนอนแต่ไม่มีเต็มครับโรงแรมม่านรูดที่ติดอยู่ที่ริมถนนนะก็คือแบบดูราคาแล้วยังตกใจอ่ะชั่วคราว140อ่ะข้างในห้องจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ขนาดป้ายหน้าร้านเขานี่เอาประกายเอาสีทาวนะเรื่องราคาเรื่องราคาน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบปิ้นไวนิลอ่ะขนาดเห็นป้ายยังรู้เลยว่ามันน่าจะน่าค้นหาแต่ว่าเราสุดท้ายมาเราไปนู่นเข้าไปในซอกในซอยครับยังเหลือห้องเดียวสุดท้ายด้วยเนี่ยเลยไฟแดงนี่ไปก็ไม่ไกลแล้วนะพยายามซ้ายๆหน่อยมีโลตัสนี่เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับวันนี้จะเข้าหน้า งานจุดไหนเดี๋ยวรอน้องแนนต้องให้คนในพื้นที่หน่อยรู้จักคนเราจะได้แบบลุยกันแบบนี่ใช่ไหมนี่เราไปอัพจอดเต็มๆเลยนะเดี๋ยวน้องแนนมาหาเราไม่เอาวงสวิงหน่อยเลยถอยเข้านี่ก่อนโอเคมาแล้วครับเรื่องตีเรื่องต่อยผมมาสู้เรื่องหลาบเรื่องลู่ผมไม่สู้บ่ถอยไปไปนี่ร้านกำลังเปิดพอดีกินข้าวก่อนครับแอปอ่องอ่องน้องแนนมาหรือยังเนาะน้องแนนมาเด็กครับเนาะรอน้องแนนอยู่โอ้ใส่ย่างแป้งนมครับอยากเห็นอย่างนี้แล้วอยากเอาไปช่วยคนที่เราช่วยเมื่อวานอันนี้เสือร้องไห้แน่นอนโอ้เสือให้แน่นอนครับเนาะนี่บ้านน้ำท่วมครับบ่ท่วมครับผมอยู่เชียงใหม่มันไม่เอาเชียงใหม่ครับท่วมนักเลยเนี่ยเชียงใหม่ท่วมนักอยู่จะเริ่มว่าจะมาช่วยแต่โซนนี้บ่ท่วมครับเนาะนั่นไก่น้ำปิงไงครับเนาะมันร้อนแล้วครับเดี๋ยวเมนูอยู่บนโต๊ะเนาะเดี๋ยวนี้มันสั่งครับมาแล้วครับโอ้เมนูแรกสั่งมาได้ไวมากเลยสมกับที่เราอยากหิวข้าวครับโอ้นี่จิ้มตุ๊บอ่ะร้านนี้เนื้อทุบร้านนี้คือแบบทุบแบบนี้เลยนะดูครับกินกับน้ำพริกข่า
ข้าวเหนียวห้อนๆน่าจะได้น่าจะดีกับใจมากครับดีต่อใจมากเลยอันนี้เป็นย่างรวมเป็นแป้งนมมีน้ำจิ้มเดี๋ยวรอดูลาบกับสั่งซาคั่วกันดิฟชิมดูกินเลยไม่ได้ชิมแล้วหิวข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อรอน้องแนนมาก็ถ้าน้องแนนมาอยากสั่งอะไรค่อยๆสั่งเอาสมใจอยากสมใจคนหิวข้าวครับมาถึงก็ได้ไวมากนี่คือแกงอ่อมเนื้อลาบลองกอยร้านนี่นะพี่อีทสั่งกับกรุงเทพนะวันนั้นอ่ะแกเอารถตู้มาที่มาหาผมกับพี่เหินนะวันนั้นกับน้องแนนนะนี่แกงอ่อมแบบน้ำข้นๆนะแล้วก็ลาบผมนี่อันนี้พี่อีทก็สั่งติดรถตู้ไปเอาไปกินบนรถตู้คิดดูกะเดินทางกลับกรุงเทพนี่ไม่แวะกินที่ไหนนี่ลาบลองกอยแล้วนี่ลูกเพี้ยมั้งครับเนี่ยซ่าเนาะซ่านี่มีน้ำเพี้ยแบบนี้เลยสายเหนือเขาต้องกินอย่างนี้แหละ4-5 อย่างนี้ก็อิ่มเลยจำลอมเนื้อข้าวถ่ายหรออย่างน้อจำลอมนี่คมนะคมกิ๊กเลยอ่ะขอมีแห้งกันเถอะถ้าไปกินลาบมีแห้งนะครับ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 พี่เล่นขอถ่ายรูปด้วยนะแล้วครับมาเชิญครับพี่พอดีพอพาพ่อด้วยพ่อไปกินรถดุเด่นอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวข้าวให้น้องแทนมาพอดีแล้วเดี๋ยวไปรับตรงนี้มากินข้าวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องแนนจังไรเรือหน่อยฮะมาเรืออ่ะตัวสวยจังเลยน้องแนนเนี่ยแต่งตัวพร้อมลุยกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเป็นไงน้องแนนเดี๋ยวน้องแนนจะได้ขี่เรือนะวันนี้สวัสดีเจ้า FC ลุงเดนคือวันเนี้ยขออู้ก่อนนอกคือแบบว่าต้องขอบคุณลุงเดนมากเลยเพราะว่าแบบว่ามาจากเชียงไฮอ่ะพี่โอ้โหแล้วคือแบบว่าโทรหาเฮาแต่คืนนู้นแน่ๆก็อยากจะมาช่วยละแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเฮาหิวบ่ก่อนแล้วเฮาบ่ฮู้จะไปอย่างใดเจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ฮู้เรียนเชียงใหม่มาแล้วเออแม่แล้วได้ที่นอนยังอ่ะก็คือนะแล้วคืนนี้นอนไหนยังเดี๋ยวก่อนจ้ะนี่โอ้โหเยอะถ่ายรูปเลยเนี่ยโคตรเท่อ่ะสวัสดีครับครัวลุงเด่นซื้อมาเพื่อนน้ำท่วมเฉพาะเลยน้องเอานี่ซื้อมาเพื่อนน้ำท่วมเลยคะเอาขึ้นเอาลองขึ้นไปก่อนได้ก่อนได้ขึ้นได้เลยโอ้โหขึ้นลองขับได้เลยแล้วก็มานั่งแกที่ร้านลาบด้วยนะโอ้โหโอ้โหเอ็มซีร้ายกาจขนาดคือซื้อเรือเนี่ยเพื่อมาช่วยน้ำท่วมเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเชียงใหม่น้ำท่วมพอดีก็ถือว่าได้มาช่วยพี่น้องเชียงใหม่เลยเมื่อวานนี้โอ้ทั้งเด็กนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาติดนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาติดโรงแรมอ่ะอยากกลับบ้านแบบบางคนก็เรื่องสถานทูตเรื่องหลายอย่างนี่เมื่อวานช่วยได้ลุงเด่นสามสิบคนวันลุงเด่นแล้วลุงตอนเนี่ยลุงเด่นมาแบบกับที่นี่ครับลุงเด่นมากับทีมงานของอย่างเจ้ามากันเองนี่แหละครับอ๋อมาก็เปิดเลยมีทีมงานอย่างนักตกปลาแล้วครับเรือตกปลาช่วงก่อนเป็นร่วมเรือตกปลาแต่ว่าช่วงนี้ช่วยคนก่อนนี่เขาก็แบบมีเล็กๆน้อยๆนะเจ้าหมอบคือก็คือแบบว่าเป็นค่าน้ำมันรถในแบบในของเฮาเนาะคือทุกอย่างนี่คือแบบเจ้าอย่างนี้นะคือเปิ้นขับรถมาจากเชียงไฮ้พี่เขาผ่านน้ำมันทุกอย่างพวกก็ออกส่วนตัวมดเขาก็ช่วยเหลือได้เนี่ยช่วยแบ่งส่วนตัวมดเลยต้องบอกว่าขอบคุณลุงเด่นขนาดเลยคือไอ้เหินมาเจ้าแบบได้มาหัวไอ้เหินตีถ่ายละครที่ยศที่เห็นถือปืนนะเจ้าวันนี้ไปถ่ายละครที่แม่แจมแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วจะไปอย่างก็จะไปที่ยศช่วงนี้งานเยอะๆกับฝากกำลังใจมาเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวคือว่าเห็นน่ะเดี๋ยวจีมีที่พักทั้งนั้นอยู่ก็แต่คืนน่ะตีสามมาซ่อหาโรงแรมมาได้อ่ะแล้วเราหัวหัวแล้วคืนนอนกี่โมงอ่ะแล้วคือตื่นเจ้ามาแต่เกมพอหน้าเนี่ยหน้าแดงขนาดหน้าที่ยิ้มยิ้มเลยตอนเนี้ยโอ้โหโอเคป่ะจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับเจ้าเพื่อนผมอยู่ปุ้นอ้าวใช่ใช่อันนี้เขาเลือกว่าทีมงานนี่เขาเอาละครมาช่วยมาช่วยกู้ชีพจะได้เนาะอันนี้ก็มีน้ำอยู่ในรถนี่น่ะไม่เห็นเสื้อไงอ๋อครับอ่าโอเคครับแล้วเดี๋ยวขอบคุณครับมักลาบเนาะไปเอฟซีโรงเรียนนี่มักลาบเนาะขอบคุณครับต่อขอบคุณครับไปน้องแนนนะน้องแนนกินข้าวมาหรือยังสั่งเลยมาเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อครับมานั่งวิวริมน้ำครับพื้นนั่งนี่ครับมาน้องแนนน้องแนนมานั่งให้น้องแนนมานั่งตรงนี้เลยมันย้อนแสงเออให้ดูว่า
มาน้องแนนคือเมื่อวานนี่กินข้าวกล่องครึ่งกล่องเองเมื่อวานกินข้าวกินพอสั่งมาแฮมลาบกี่ห้องกินแล้วคือโทรหาน้องแนนกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับกินได้อยู่กันเลยมาโอ้มีหมารีดไหมลองพ่อหมอครับผมเลยไม่ต้องน้องแนนตุ้มห้าหมอผมก็นะครับจำสั่นเลยคือเดี๋ยวให้เป็นหูเส้นทางดีเดี๋ยวให้เป็นนั่งไปวิ่งแป๊บนึงเนาะหลักๆขอโซนกันก็ได้ถ้าโซนสารปีเนี่ยมันเส้นมันกว้างเนาะแต่พูดถึงว่าเขาจะทำวิ่งเส้นหลักเลยอ่ะจริงๆอ่ะเส้นหลักได้แต่ว่ามันจะมีหมู่บ้านต่างๆเส้นขวาต่างๆเลยเครื่องแสงอ่ะเครื่องบอกว่าอันตรายเป้าผมอ่ะผมยังไม่เจอผมก็เลยจะดูในกลุ่มก่อนว่าเครื่องแสงนั้นหยุดเครื่องใหม่หรือเปล่าเครื่องแสงที่เสียขอบประกาศแถมว่ามันมีอยู่เที่ยวเนอะมันเป็นหมู่บ้านแบบแน่แต่หมู่บ้านเนี่ยทุกอย่างมันเป็นประมาณซาวกลางมันมีคนเข้าที่คนยังไม่ได้กินเข้ากระมูนี่ครับผมว่าจะเรื่องยังไงก่อนไปเลยนะครับผมเหรอมันได้นั่งเนี่ยผมได้บอกแล้วผมเห็นหน้าเด่นที่เปิ้ลให้เลยหลวงพี่เป็นสารพีนะต้องขอของกีฬามีที่คนมากเจ้าขอชุดดีเป็นน้ำลึกเลยนะครับเส้นแสนไอ้ไปเดี๋ยวนี้เส้นสารพีหนองพึ่งเส้นรักเลยมูเนี่ยเขาเป็นเส้นที่นี้ไงผมก็เลยบอกว่ากลุ่มเนี่ยเขามีไข่ดิเข้าไปช่วยพ่องแล้วพ่องกอคือถ้าไปต้องไปเน้นในน้ำลึกเงินนะครับถ้าได้มันลึกน้ำลึกเรือผมขอไปจะไปมาได้แม่นตอนนั้นคือแบบมันจะลึกกว่าน่าจะลึกเพราะว่าเส้นแห่นมันเป็นเส้นสารปีเส้นต้นยางไงแต่ว่าถ้าน้ำลึกแล้วกันน้ำเจียวเกินกับแบบต้องไปดูหน้างานผมครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปพอตังไงห้างไงผมเลยบอกว่างเลยแต่ว่าไอเนี่ยเจ้าที่หันก็คือขอติ๊กอยู่ในบ้านถ้าก็ตัวนึงอาจจะยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำแบบนี้กันมากกว่า3คนเลยครับตอนนี้เนี่ยละกันนี่แต่ว่าช่วยนักท่องเที่ยวกี่คนลองเอารูปนึงขึ้นดูแล้ววิ่งรูปเนี่ยถ้าตรงนั้นเห็นเนี่ยผมยังกลัวเลยแบบถ้ามันเป็นอย่างไปในเรือนี่เรือคว่ำลำเหรอฮะเรือคว่ำแต่ลำมากเหมือนกันโอ้โหจะมีน้ำมันเชี่ยวเหรอเรือคว่ำลำเชี่ยวครับก็ผมถึงบอกไงซอยเทศบาลเป็ดบางซอยเนี่ยมันโอ้เนี่ยให้หน้าผมว่าลึกอยู่นะหมู่บ้านกากระโนกอะให้หลวงพ่อโอ้โหอ๋อลึกอะอันเนี้ยค่ะที่บอกอะลึกนะเพราะว่าโซนคือแบบตาแบบนี้หมดแล้วน้องแนนคือถ้าตามรักเนาะมันจะเป็นเส้นต้นยางเนาะเส้นต้นยางเสร็จปุ๊บแล้วออกซ้ายอะมันเป็นอะไรพวกนั้นไปดูเนี่ยร่างท้ายมันจะเป็นกากระโนกไงถ้าใส่เรือน้องแนนเกิดอะไรเป็นไปผมกับกวนผมกับปากกาเพราะว่าเรือเดือนต้องมันแห้งมั้งหรอบ่เพราะว่าไรคือน้องแนนน่ะก็วิ่งกระโดดแต่ว่าวิ่งกับเรือคว่ำหรอไอ้เรือคว่ำหนาเดี๋ยวมาเอามากันมาจะว่าน้องแนนคนเชียงใหม่ประจวยน้ำนวมนั่นนี่ไอ้อย่างเนี้ยฮะปากคาบเขารุดที่ปากคาบไปเรียนนักกับน้องแนนไปเรียนก็ไม่เลยเนอะเรียนเจอของวันนี้กูเรียนอะไรปลาทอดเนี่ยกินข้าวแล้วรีบไปเลยครับจะได้ไม่มีหมวกครับนี่ก็แล้วสันทรายนี่คือแบบว่าแต่ว่าถ้าเป็นหนองจ้อมบางคนหาว่าน้องแนนบ้านปิดในพ่องหนองจ้อมมาได้ท่วมนะเจ้าบ้านน้องเขาแบบท่วมคือยังโชคดีอยู่เขาก็ยังแบบได้ไปหาเพื่อนแต่ว่าในเวียนคือเข้าผมได้เลยพี่น้ำมันมาหลายแล้วโลกมากเลยอ่ะแล้วเห็นว่าวันนี้น้ำจากเชียงดาวก็จะมาสมทบตัวถ้ามาสมทบปุ๊บเดี๋ยวก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะเมื่อคืนนี้ตอนผมออกมาน้ำนึกว่าน้ำจะลดนะตอนเที่ยงคืนเนี่ยน้ำเพิ่มกว่าเดิมสมัครกินข้าวขาดเดียวอ่ะอินโดนึกว่าเห็นน้องเดียนในไลฟ์โซดอ่ะข้าวตอน2ทุ่มอ่ะกินข้าวตอนข้าวเที่ยงตอน2ทุ่มแล้วเวลาคนติดอย่างนี้เนาะขอชอบออกกลางคืนกลางวันเนี่ยบอกออกไหมบอกว่าเปิดว่าตัวเหมือนเขาบอกออกเหมือนเรือน้ำจะลดเรื่อยมันอยากออกพอก่อนทำมาครับบ้านตอนนี้เชียงไฮเดี๋ยวของเจ้าก็เมษาก็นักเมษายังอีกนานนะปีเอาอีกไหมเอาแล้วอีกไหมพอนะบอกแล้วเนี่ยกินแทนเมื่อวานบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยค่ะเจ้าอยู่คนละอำเภอครับคนละอำเภอกับเมื่อไรคนละอำเภอพวกนี้เขาก็อยู่กู้ภัยอยู่แล้ว
เขาแบบไม่จิตพวกนี้ต้องคนจิตอาสาจริงๆมาแบบไม่มีค่าจ้างผมนี่นะดำน้ำได้2วันวันที่สามเขาเลยเฮ้ยเจือใครได้ห้องเนี่ยมาดึงเนี่ยตั้งใจอะฟังจนขนาดสองวันแกว่าป่าแกว่าคนก็ว่าป่าอันนี้สองคนนี้เขาไปช่วยที่แม่สายวันแรกเลยวันแรกน้ำแม่สายเนี่ยวันแรกเลยแต่แม่สายนี่คือแบบโอ้โหเนาะต้องเห็นแล้วแบบจะพุ่งฟื้นฟูจนขนาดเลยนะไปดูเนี่ยแบบมดนะอ่ะหื้อมดนี่ไรเลยจะเจ็บท้องไปเหี่ยวน้องจะนั่งฟังรู้จบก่อนนี่จะมีมุกอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเนี่ยน้ำเอามดแล้วนะล่ะไม่นะเอาแล้วครับเนี่ยเอาเนี่ยเออเอาเลยมันดิบกินได้คนไหนเอาเนี่ยเอาเนี่ยมือกุ้ยมันกันลาบคนเดียวปวดท้องลาบนี่ล่างนี่ผมนี่เนาะแม่นผมเนาะเห็นหน้าองเดนก็เลยหัวขมหรือเปล่าขมแล้วจะใจนะแต่น่ะแล้วผมมาขมเห็นลาบดิบนี่ได้นี่คือลาบคั่วบอกเคยถามหาเลยอะครับลำมาลาบคั่วแม่น่ะเห็นลาบควายนี่ต้องต้องหาแน่ต้องแน่ต้องคิดถึงลาบตอนต้องแน่ทำเพลงใหม่มันก่อนเนาะกุ้ยลาบแบบน่ากินมาแบบเออเฮาไม่ได้ตั้งใจมาทำเพลงเพื่อกินลาบนี่ที่บอกอะบังเอิญเขาไปซัดคิ้วซัดคิ้วตัดผมให้ลูกค้ามาแล้วก็บอกว่าอย่างเหรอตู้เอาอ่ะเขาเตรียมอย่างทุกอย่างแล้วเขาก็ไปได้เขาก็ไปได้แบบว่าอันนี้ตัวเองเป็นของไหวแล้วเก็บมาจับมาโคตรแล้วก็ฮีโร่ไปซื้อจีนมาร้อยนั่งลาบคนเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะนั่งจีนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสียวันพูดไม่เจ้ามาล้านวิวเห็นว่าต่อมาเห็นล้านวิวล้านวิวแล้วโอ้โหดูคนดูเป็นล้านวิวคนด่าคุณได้ไปแสนลืมนี่ได้กับผมนะโอ้คุณด่าก็ว่าคนงามๆอย่างมันกินลาบไม่หนอของมันลำไหมอะไรมันหนอคนงามๆอย่างมันกินลาบไม่หนอคุณด่าไม่เหยื่อเจ้าไอ้คุณด่าจนขนาดนี้นะสำนาสำกินเออด่าเขาโอ้โหแล้วก็เออเขาทำอย่างคิดเลยโดนอยเลยนะกินลาบเนี่ยนะเออตะกอนมันแบบที่คนสาวงามๆมันก็นั่งกินลาบคนนี้เป็นถ้วยไงกินลู่นะใส่ชุดนักศึกษาหัวเขาก็ไปหัวมันจะเป็นยังนั่งกินลู่เพราะว่ากินเพราะยังหวานเย็นน่ะกินยังย้อนคลิปแรกคุณแมงมันก่อนบอกว่ากินกินลาบสาวคุณแมงมันออกข่าวด้วยนะออกข่าวในโรงเรียนน้องแนนไปจำกุ้งจำกาดูน้องแนนเนี่ยคนเชียงไฮ้เอฟซีนักมากเชียงไฮ้เชียงไฮ้ได้เยอะมากดูดูตัวเหินแต่รุ่นเด่นผมเคยดูคลิปแกน่ะนะครับจะได้ลำได้ดูอันนี้ก็ดังขนาดเลยนะจากบ้านเฮาคือคนเห็นลุงเด่นนะเชื่อก่อนวิธีแรกอ่ะจะถามหาพี่ป้ายมาว่าลุงเด่นไปแล้วถ้าผมแทนก็น้องแนนนะพี่ไปบ้านหุ่นมีแต่คนแถวบ้านหุ่นถามว่าน้องแนนมากะไปแล้วเขาไปกินที่น้องแนนเยอะตะกี้นั่งกี้ว่าเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปหาลุงเด่นพี่ป้ายมาก่อนโหพี่ป้ายมาเจ้าเลยหรอไปหามาพี่ป้ายมีแห้งแล้วก็มีเด่นตัวมีแห้งแล้วนี่นะอาจจะรวดถึงแรงมั้งนี่นะมันจะมีเวลาได้กินข้าวนะครับไปน่ะมามันก็เจ้าจังใหม่ก่อนไอ้ไปช่วยกู้ภัยที่แม่สายเนาะไอ้บ่ได้กินข้าว3วันน่ะกินก๋วยเตี๋ยวแตนโดนแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ชื่อยังอ่ะครับฮะแต่ก่อนนี่ชื่อทับโมโตหลังๆมันนี่ทับพี่โบขอแพนไปเนี่ยเนาะทับพี่โบอ่ะขอแพนไปหาทับพี่โบหน่อยสิไปเหินเนาะต้องให้เหินมาแป๊บกำนอนเอามุกไปกันพี่โบพ่อโมโตพี่โบขนาดครับครับผมรอแป๊บนึงครับตายแล้วน้องแนนมี FC ทักมาบอกว่าตอนนี้อยู่ติดอยู่แถวสารพีใกล้ๆบ้านพี่หมีนะแล้วเราต้องตรงไปนะน้องแนนเนาะครับคือผมบอกแล้วถ้าน้องแนนไม่มาออกหน้างานจะไม่รู้ว่าไม่มีคนไม่ได้กินข้าว2วันนะครับเชื่อไหมได้กินข้าว2วันพี่แล้วก็หลายคนเพิ่นอยู่ที่หนองพึ่งสารปีหมู่4ซอย15เนี่ยใกล้ๆบ้านพี่หมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะไปหาพี่หมีด้วยขอติดต่อไปหลายเพจแล้วเรามีแต่ถุงยังชีพเรายังไม่มีข้าวกล่องสักอย่างนะน้องแนนทำไงดีเอาถุงยังชีพก่อนก็ยังดีนะถ้ารอข้าวกล่องจะถ้าถุงยังชีพมันก็มีอยู่มาม่าข้าวอะไรนั่นน่ะกระป๋องถ้าเราจะมารอแบบข้าวกล่องเนี่ยหรือถ้ามีข้าวกล่องแถวนี้เราขอแถวนี้กู้ภัยแถวนี้มีไหมเพราะว่าหนูจะเข้าหน้างานเนี่ย
น้างานเขาจะมีมันอาจจะมีที่หน้างานครับเรายังไม่ได้ปิดคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวผมอยากจะเก็บบรรยากาศเส้นทางการเดินทางแล้วอยากให้เพื่อนได้เห็นว่าที่นี่หนักขนาดไหนวันนี้พอน้องแนนโพสต์ว่าเราจะเข้าไปช่วยคนที่เชียงใหม่นะครับก็มี FC หลายคนเนาะกระทักเข้ามาครับบอกว่าไม่ได้กินบางคนไม่ได้กินข้าว2วันอันนี้เรื่องจริงผมบอกผมแล้วผมก็เชื่อสนิทใจเลยครับเพราะว่าผมเห็นเมื่อวานหน้างานเลยเห็นหน้างานแบบโอ้โหแบบขนาดนั้นเลยเหรอนี่น้ำมันท่วมหัวเขาออกมาไม่ได้นะเดี๋ยวตามไปดูครับเราจะเลือกวันนี้เราจะลงหน้างานที่อำเภอสารพีนะครับนี่ตอนนี้ฝั่งนี้น้ำมาเต็มเลยครับนี่ฝั่งดูฝั่งเนี่ยฝั่งนี้หุ่นน้ำมาเต็มแล้วครับทำล้นแล้วนะเริ่มมีเจ้าหน้าที่มาเป็นบางจุดนะครับวันนี้โอ้เชียงใหม่หนักทุกจุดเลยหนักทั้งจังหวัดเลยอ่ะถ้ามันข้ามฝั่งนี้ไปนะถ้าน้ำข้ามถนนฝั่งนี้ไปนะฝั่งนั้นอ่วมอีกนะนี่ตรงนี้ถนนมันกั้นน้ำเพราะน้ำแม่น้ำปิงอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วถ้าน้ำปิงข้ามถนนตรงนี้ไปได้นะครับฝั่งนี้อ่วมโดนต่อเลยดูครับนี่ฝั่งนี้น้ำมาเต็มแล้วหนักเลยโอ้ดูเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเนี่ยดูข้างหน้าน่าจะหนักมากเริ่มจะเจอน้ำแล้วครับแปลกมากทำไมน้ำไม่ลดอ่ะน้องตรงบนน่ะคือน้ำมาจากหลายๆตีเลยแปลกมากที่น้ำไม่ลดอันนี้นะเจ้าโถเฮาจอดลงเฮาจอดรอนะเจ้าโอ้รถติดขนาดเลยสายตรงที่วิ่งเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ถนนปิดแล้วนะเขาให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองเลยเนาะไปอ้อมมาออกทางนู้นเนาะใช่คือสายหลักนี่ตรงที่เราไปช่วยเมื่อคืนเนี่ยโอ้ลุงเดือนดูเนี่ยน้ำจะมาแล้วฝั่งนี้มาล้นแล้วเนี่ยโอ้เริ่มไหลเข้าบ้านคนนู้นแล้วเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้เราไปจอดรอก่อนดีจอดเราก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้มาถึงสารพีสารพีมีทั้งหน้านี่เจ้าสารพีมีหน้านี่ยไปสารพีก็เรื่อยๆนะเจ้าที่มันเป็นซีแยกที่มันเป็นโอ้เต็มหมดนะซีแยกที่เป็นต้นยางน้องแนนอยู่ไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปก่อนครับโอ้ไอ้สวัสดีครับเจอ FC อยู่น้องวันที่ไปแล้วแต่ว่าแม่นะครับวันนี้จะเข้าไปสารพีพวกจะเป็นไดมูครับนี่อยากครับมันลำบากครับไปไม่ได้เลยครับมันเลนเดียวเลยอ่ะเจ็ดแล้วรถมันมีที่ลงเรือกว่าหาครับมาตัดเลนเดียวเลยครับครับตั้งแต่เส้นดูโฮมครับปิดกั้นมาเลยมันเข้าทางสวนเลนบ้างเดียวครับถ้าเขาเอารถไปเอาเรือไปลงแล้วกันถ่ายจะได้อยู่เนาะครับครับครับเจอ FC ครับไอยูเนี่ยการอยู่นี่เนาะอยู่ไฮมันดูเลยครับแต่ว่ายังดูไร่สวนสมอยู่กันอยู่ครับมาซื้อน่ะที่ว่าเรือนะครับที่ว่าไปสายต่อไปอ่ะโอ้โอ้ครับขอบคุณหลายครับไอ้ครับครับเรือนี่ล้องอยู่นะครับอ๋อครับครับปลากินปลากันล้องเรือครับน้องเจอ FC ครับ FC แท้เนี่ยสวัสดีครับพี่หมีครับผมเป็นยังไงบ้างพี่หมีน้ำมันเริ่มลดลงแล้วครับอ๋อดีเลยแล้วประมาณเหลือประมาณกี่เมตรตอนนี้เหรอไอ้ประมาณกี่เมตรเหรอถ้าคนเดินตรงหน้าบ้านที่ประมาณเอวครับโอ้ประมาณเอวนะครับครับถ้าประมาณเอวเรือจะเข้าได้ไหมหางเสือมันติดไหมไม่ติดแต่ไม่มาหรอกเดี๋ยวเพราะว่าทุกคนน่ะเขาย้ายออกจากบ้านนี้ไปหมดแล้วอ๋อครับครับคือเนี่ยไม่มีผมว่าจะเดี๋ยวผมจะเข้าสารพีอยู่เพราะมีบ้านบางหลังที่เขาไม่ได้กินข้าวอะไรเลยก็มีผมจะเอาของไปส่งให้ผมจะเอาถุงยางชีพไปส่งให้เดี๋ยวจะอาจจะแวะไปหาพี่หมีอยู่ถ้าไปถึงนะพี่หมีนะแต่ไม่กล้ารับปากนะครับ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 ถ้านี่ผมจะแวะไปหาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรส่วนอื่นมันหนักกว่าพี่เยอะครับครับครับข้างหลังพี่ไปน่ะนั่นแหละครับนั่นแหละส่วนข้างหลังพี่ไปบางที่ยังท่วมคออยู่ครับเขาบอกเขาไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วอ่ะ
ซอยอะไรนะน้องเรนครับซอย15ซอย15หมู่4อะไรเนี่ยหมู่4คือบ้านพี่แหละเออนั่นแหละเขาแล้วเขาอยู่คือบ้านพี่อยู่สุดซอยอยู่สุดซอยเขาบอกอยู่สุดซอยครับใช่ๆอยู่สุดซอยครับมันท่วมมากเลยท่วมถึงแบบเนี่ยเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเขาไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วเขาบอกหมู่4ซอย15หมู่4ซอย15ครับเขามี3คนเขาอยากได้ข้าวเขาบอกว่ายังไม่ได้กินหลังวัดพนนหรือเปล่าครับหลังวัดอะไรนะข้างเมนหลังวัดพนนมั้ยเจ้าใช่ๆก็บ้านพี่แหละมองแต่บ้านพี่หมีอยู่หน้าปากซอยนะข้างล่างไปข้างล่างไปมันลึกมากเนี่ยเขาไม่ได้กินครับเขานั่งบนอย่างเงี้ยนั่งบนกำแพงบ้านน่ะไม่ได้กินข้าวมา3วันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเข้าได้เดี๋ยวถ้าเข้าได้เดี๋ยวผมจะแวะหาถ้าผ่านนะครับพี่หมีนะแต่ถ้าไม่ผ่านพี่หมีไม่ลำบากมากก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันเพราะผมกลัวผมจะหลงทางหรืออะไรเงี้ยใช่น้ำสูงถึงคอแล้วค่ะโอ้ใช่ใช่จ้าๆของพี่ยังถึงเอวเลยบ้านพี่ยังถึงเอวเลยครับครับโอเคพี่หมีเดี๋ยวผมไปช่วยเขาเรือลงก่อนใช่ครับผมได้ครับจ้าจ้าต้องห่วงพี่นะครับพอมีไออาหารอยู่โอเคอ๋อขอบคุณมากครับพี่หมีเป็นห่วงนะครับพี่หมีนะครับจ้าจ้าจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาน้องแนนมาด้วยเหรอจ้าอยากเจอน้องแนนอีกแล้วเดี๋ยวบางทีถ้าผ่านบ้านพี่เดี๋ยวพี่จะโบกมือให้โอเคที่จะไปหาถ้าผ่านจ้าจ้าครับผมครับครับคือมีน้องคนอื่นโทรมาหาน้องแนนเขาไม่ได้กินข้าวมา3วันเป็น FC ทั้งลุงเด่นทั้งน้องแนนน่ะแต่อยู่บ้านซอยเดียวกับพี่เออถ้าอยู่ได้อาจจะเจอเดี๋ยวอาจจะได้เจอต้องตามไปดูครับจ้ะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไปสอบถามคนแถวนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะอะไรคืออะไรเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมเป็น FC พี่ตัวยงเลยนะเนี่ยเห็นเสื้อคุ้นๆเนี่ยอ๋อครับผมสวัสดีครับครับผมมาจากช่องไหนครับเนี่ยผมเที่ยวไปเร็วเที่ยวไปเที่ยวไม่ใช่เดี๋ยวลงตรงนี้เลยน่าเที่ยวมากเลยอันนี้ไปดูก่อนระวังรถด้วยรถวิ่งสวนกันขอมาดูหน่อยครับโอ้โหน้ำทั้งลึกทั้งเชี่ยวอ่ะเป็นห่วงทั้งแง่เนี่ยนะต้องใส่ชูชีพกันแบบดีๆนี่ครับนี่ขนาดจะออกบ้านซอยบ้านพี่หมีเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอามือถือไปด้วยนี่มีหมามีคนมาอยู่กันตรงนี้นั่นไม่มีข้าวกล่องเนาะโอ้ยหมาจะเอาไปไหนนะครับจะเอาหมาไปอ๋อมันจะกัดอย่างเงี้ยมันจะหนีอย่างงี้เนาะหมาไม่สบายโอ้นี่ครับต้องช่วยกันทุกอย่างแล้วอาสาพิทักษ์สัตว์นะครับนี่เราเป้าหมายของเราน่าจะเข้าในซอยนี้ครับบางจุดพี่หมีก็บอกว่าลึกเพียงคอนะนี่นะครับจะเข้าในซอยนี้ครับต้องล่างเทเลอร์ไปอีกไกลอยู่แถวนี้ไม่มีข้าวกล่องไม่มีของบริจาคอะไรนะถ้าเราอยากจะช่วยก็ผมก็มีแต่ถุงยังชีพอะครับกับน้ำอะนะมีมาม่ามีข้าวมีอะไรเนี่ยไปปลากระป๋องนะไปทางนี้เราจะเข้าไปข้างในดูว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องลากเรือไปเข้าไปลึกอยู่นะครับมาละเรือลงเด่นพร้อมดูใบพัดมาช่วยพี่น้องเชียงใหม่เราใบพัดโดนนี่อันนี้คือเอาไว้ใบพัดตัวนี้ซื้อเก็บไว้ช่วยน้ำท่วมอย่างเดียวเลยโดนหมดแล้วครับได้ซื้อใหม่แล้วเนี่ยน้ำคงไม่ท่วมไม่ถึงรถทั้งท่าเราจอดรถทางนี้เนาะเดี๋ยวจอดที่ชิดเอาถ้าใครมีข้าวกล่องมีอะไรก็ฝากเราไปได้ก็ดีนะเนาะเพราะเราจะไปหาจุดที่เขาต้องการกินข้าวเนี่ยแต่ไม่มีเราก็ไม่มีข้าวกล่องอ่ะเอาทำไมเอาถุงยางชีพใส่ก่อนยังนะรถปลอดภัยเนาะบนนี้เนาะรอกันไหมครับรอกันเนาะนะนี่ครับมหาอุทกภัยอะไรนะครับเขาขอข้าวขออะไรมาข้างในมีข้าวกล่องไหมแถวนี้มั้ยมีขอข้าวยังไม่มีข้าวอ่ะแค่นั้นแหละมีเขาขอข้าวมาเยอะเหมือนกันเนาะแต่ไม่มีข้าวใช่ไหมพี่แต่ไม่มีข้าวอ่ะรถใหญ่เข้ายากเนาะเข้าตันซอยครับใช่ใช่เข้าซอยอ่ะครับเมื่อเดือนก็ไปทำซอยอ่ะเพราะว่าเอาถุงยางชีพเป็นเล็กไว้เถอะเดี๋ยวข้าวซอยได้
ครับข้าวได้แต่ไม่มีข้าวตอนนี้แต่น้ำลึกยิ่งกินได้แล้วไม่ได้ได้ครับปกติว่าออกไหมครับหรือว่าเรียกปกติออกไหมออกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาของยังชีพเราใส่เข้าไปมาครับวันนี้เจอกันอีกลำหนึ่งสองลำลุยกันแบบพี่เขาดูเป็นนี่ครับพี่เขาบอกว่าดูเวิร์กไหมพี่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่3วันน่ะมาช่วยน้ำท่วมช่วยดีเลยเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะมีอะไรนะมีอะไรนะอ๋ออย่างงี้นะอย่างงี้นะกะมาช่วยน้ำท่วมเชียงรายแหละพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมไปเดี๋ยวโอ้โหนี่พี่น้องเวียงเชียงลุงนะสยามรวมใจเวียงเชียงลุงนะครับโอ้โหช่างเก่งครับสวัสดีครับน้องบ่าวเชียงลุงแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหน้องนี่มาด้วยใจจริงมาถึงตอนไหนครับนี่ประมาณ9โมงครับโอ้เอามาตะคืนนี่เหรอออกมาห้องเจ้าครับโอ้นี่ครับอันนี้ก็เป็นละมูลที่สยามมาจากอำเภอเวียงเชียงลุงบ้านผมเลยนะทีมงานก็แบบมาด้วยใจครับมาก็ช่วยกันเมื่อกี้เข้าไปแล้วน้ำแรงครับไหมข้างในนี่น้ำแรงน้องเขาบอกน้ำแรงพอสมควรนะครับเนี่ยต้องใช้เครื่องใหญ่หน่อยนะก็เดี๋ยวรอดูว่าภารกิจของเราที่จะเข้าไปข้างในนี้จะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปช่วยไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ชวนน้องแนนมาแล้วก็ใส่ชูชีพอะไรนะครับพร้อมจะลุยกันครับไปโอเคเดี๋ยวเอารถมาจอดหน้าฟอร์ดได้ไหมเราเอารถมาจอดหน้านิสสันให้น้องแนนพร้อมหรือยังโอ้ยเขาบอกเดี๋ยวต้องใส่ชูชีพนะพวกเฮ้ยเขามีของอะไรมาช่วยเราก็ดีหน่อยนะเนาะพ่อเขาหิวข้าวกันนะมีคนมานอนตรงนี้เมื่อกี้เอาหมาไปตัวหนึ่งแบบเอาทั้งพันมีมูลนิธิช่วยหมาด้วยบีนะช่วยนัดด้วยอ่ะครับเดี๋ยวน้องแนนก็จะได้เห็นข้างในแล้วว่าเป็นยังไงครับคือถ้าใครไม่เห็นหน้างานเขาจะนี่แหละเมื่อกี้มูลนิธิจากบ้านผมมาจากเวียงเชียงลุงอีกเนี่ยมูลนิธิสยามรวมใจมาจากเวียงเชียงลุงแต่ว่าเข้าเรือเขาแรงไม่พอเขาบอกเครื่องเขาแรงไม่พอมันเข้าไม่ได้น้ำมันแรงเซฟกันไปนี่เดี๋ยวช่วยขนของกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจว่าจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะเข้าพาเยี่ยมได้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมซอยบ้านพี่หมีนะเพราะในซอยนั้นมีคนหิวข้าวหิวมากด้วยไม่ได้กินข้าวมา3วันนี่ของที่เราเอามาจากเชียงรายก็ส่วนหนึ่งก็แจกไปส่วนหนึ่งก็ของพี่เขาให้มาเรามานี่ครับก็จะมีน้ำมีถุงยังชีพนี่ถุงยังชีพนี่ครับมีน้ำมีข้าวมีแล้วก็จะเอาถุงยังชีพพวกนี้ลงไปช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้นะครับก็ยังมี 3-4 ถุงปลากระป๋องข้างในนั่นก็มีครับเอาไปเยอะมากก็ไม่ไหวต้องมาหลายๆเที่ยวครับเพราะว่ามันหนักถ้ามันหนักในเรือเราเพราะเราเรือผมมันจะไป3คันกับมีน้องแนนนั่งไปด้วยนะมันก็อาจจะแบบมันหนักอ่ะแล้วน้ำมันเชี่ยวบางจุดมันจะไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวใส่ชูชีพกันไปเก็บข้าวเก็บของครับข้าวเก็บของเดี๋ยวต้องแรงใส่ชูชีพไปเนอะสีอะไรสีแดงสีเขียวเดี๋ยวเราช่วยกันขนของก่อนครับก็เดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปนะการจะบุกเข้าไปลุยช่วยคนข้างในว่าจะเป็นยังไงครับต้องรอติดตามครับสำหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บของเก็บข้าวเก็บของเราช่วยทีมงานเอาเรือลงครับ